ค่ะมาอยู่กับเอมี่นะคะในช่วงของโซนซิกเกอร์กับกิจกรรมสนุกซ่านะคะที่เรายังคงอยู่เกี่ยวกับเรื่องราวสัตว์เลี้ยงตัวโปรดนั่นเองค่ะและในตอนนี้นะคะเอมี่ก็ยังคงอยู่ที่โรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขซาบูดนั่นเองค่ะและที่นี่นะคะเรียกได้ว่าสุนัขมานะคะจะต้องกลับไปด้วยคนที่สวยหล่อแล้วก็อินเทรนแน่นอนค่ะบอกว่านะคะน้องหมาเนี่ยจะต้องมีขนที่สวยหล่อเท่แบบอินเทรนกลับไปเนี่ยก็เป็นเรื่องถูกต้องแล้วนะคะเพราะจริงๆแล้วเนี่ยน้องหมาของเราเนี่ยนะคะก็มีแฟชั่นเกี่ยวกับทรงผมนะคะเหมือนกับคนเราเหมือนกันค่ะซึ่งอาจารย์และทีมงานของโรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขซาบูดมีรางวัลด้านการออกแบบและตัดแต่งทำสีขนระดับประเทศมาแล้วนับไม่ถ้วนเลยค่ะในตอนนี้นะคะเอมี่มาอยู่กับผู้เชี่ยวชาญในเรื่องของแฟชั่นการตัดแต่งผมนะคะของสุนัขกันเองนะคะที่จะมาให้รายละเอียดกับเรานั่นก็คืออาจารย์สาธิตนั่นเองสวัสดีอีกรอบค่ะอาจารย์อาจารย์คะในตอนนี้หนูอยากจะทราบถึงขั้นตอนในเรื่องของการออกแบบทรงผมของสุนัขเนี่ยนะคะเริ่มต้นเนี่ยเราจะต้องทำยังไงก่อนนะคะก็ดูที่สายพันธุ์นะฮะอย่างพูดเดิลเนี่ยก็ตัดได้เยอะหลายแพทเทิร์นนะฮะแล้วก็เราจะดูว่าเจ้าของเนี่ยมีความสะดวกที่จะรักษาขนขนาดไหนถ้าเจ้าของไม่ค่อยมีเวลาก็จะเป็นทรงที่สั้นหน่อยถ้ารู้จักวิธีแปลงขนมีเวลาให้เขาก็จะเป็นทรงซึ่งขนลักษณะขนยาวหน่อยแล้วก็เพิ่มเติมด้วยการทำสีขนเข้าไปทรงของสุนัขเนี่ยนะคะที่รับการออกแบบจากที่นี่นี่มีความพิเศษจากที่อื่นยังไงคะเราเป็นโรงเรียนของกระทรวงนะฮะเราก็พยายามที่จะออกแบบทรงขนสุนัขหลายๆแบบออกไปก็จะมีทรงพิเศษจริงๆสำหรับสุนัขทุกๆสายพันธุ์ที่เข้ามาพอหลังจากที่เราได้มีทรงของสุนัขแล้วเนี่ยนะคะในขั้นตอนของการทำสีของสุนัขเนี่ยค่ะไม่ทราบว่าสีนี่เราใช้สีจากที่ไหนอะสีเป็นสีสุนัขโดยเฉพาะนะฮะเป็นสีจากประเทศญี่ปุ่นทางญี่ปุ่นเขารับรองมาอย่างดีว่าไม่มีอันตรายสำหรับสุนัขนะฮะอันนี้ราคาค่อนข้างแพงนะฮะสั่งมาทำทั้งแฟชั่นทั้งทำให้ลูกค้าแต่ว่าสีของคนที่ทำกันไม่เหมาะที่จะเอามาใช้กับสุนัขเพราะว่ามีไฮโดรเจนผสมถ้าใช้ไม่ถูกวิธีหรือว่านำมาใช้ผิดวิธีก็จะเป็นอันตรายกับน้องหมาได้หลักสูตรในการเรียนในเรื่องของการออกแบบทรงของสุนัขแล้วก็การทำสีเนี่ยนะคะใช้เวลานานเท่าไหร่คะในการเรียน1สัปดาห์นะฮะจะมีเรียนเทคนิคการผสมสีการรู้จักสีการรู้จักโทนสีนะฮะแล้วก็การออกแบบหมายความว่าครีเอทีฟเข้าไปนะฮะทุกหลักสูตรของเราก็จะมีใบประกาศของกระทรวงมาให้นักเรียนว่าผ่านหลักสูตรนี้จริงๆรวมทั้งสีด้วยเดี๋ยวให้อาจารย์นะคะฝากถึงทางบ้านละกันค่ะสำหรับคนที่สนใจอยากจะมาเรียนกับอาจารย์ในเรื่องของการออกแบบทรงแล้วก็การทำสีค่ะอาชีพนี้เป็นอาชีพมีเกียรติสมัยนี้นะฮะจะเห็นว่าผู้ที่มาเรียนก็จะส่วนมากจะเป็นปริญญาตรีเวลาจะเรียนก็ให้พิจารณาถึงโรงเรียนที่มีมาตรฐานอย่างของเรานี่เป็นของกระทรวงศึกษาธิการรับรองนะฮะก็รับรองว่าลูกศิษย์ออกไปเนี่ยมีคุณภาพทุกๆคนนะฮะแล้วก็ถ้าใครสนใจก็เข้าไปที่ www.starwoodcenter.com ไปศึกษาดูข้อมูลในนั้นได้นะฮะได้เลยนะคะแล้ววันนี้ต้องขอบคุณอาจารย์อีกหนึ่งครั้งค่ะขอบคุณค่ะและเจ้าหูกลางตัวนี้นะคะก็ได้ผ่านการทำสีมานะคะ2วันแล้วด้วยแต่สีนี้ยังสวยน่ารักมากๆเลยอ่ะเจ้าใจสุนัขของเพื่อนๆ นะคะให้อินเทรนด์ไม่ตกแฟชั่นแล้วก็พามาที่นี่ได้เลยนะคะโรงเรียนสอนศิลปะการตัดแต่งขนสุนัขนะคะซาบูดนั่นเองนะคะจะได้เท่เหมือนเจ้าโอเดตตัวนี้นะคะที่เป็นสุนัขที่เท่มากๆเลยเดียวมีโมฮอคเป็นของตัวเองด้วยเลยนะคะแล้ววันนี้เวลาก็หมดลงแล้วค่ะยังไงติดตามได้คราวหน้านะคะว่าเราจะไปสนุกซ่ากันที่ไหนในช่วงของโซนซิกเกอร์ตอนนี้ไปเจอกับเอมี่ที่สตูดิโอเลยค่ะที่นี่ที่นี่เอ